องฉันมองแล้วเศร้าโถอนาตัวเราช่างโชดเคล้าไปได้ก่อนเคยพบสันติสุขในใจพระกรีดคุ้มครองพ้องภัยพี่มารได้ไหมพยองเมื่อฟ้าสีทองฉันมองเศร้าจิตเสนนาชีวิตผิดบาปฟ้องร้องอยู่อดสู้ด้วยรู้ซึ่งอยู่ชะไหนพระธรรมนุนนำสอนใจแล้วยัยจึงพ่ายบาปหน้ารุ่งเรืองสุริยาอุตส่าห์ใช้ส่องดนฉันมองรู้สึกอึดในวิญญาองค์พระคริสต์ทรงตรัสวิงวอนแววมาลูกเอ๋ยจงอย่าดื้อดึงจงกลับมาฟังสิฟังคำพ่อฉันมองหายเศร้าพระคุณอุ่นใจเราอย่าโชดเคล้าเลยเพื่อนอยากเตือนอย่าเหมือนประหนึ่งสุกรเขาล้างมนทินพินจรแล้วยังลงเกลือกลากตัวสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรในรายการกำลังใจประจำวันนะคะส่งมาให้ถึงที่นะคะเสิร์ฟง่ายแคปลายนิ้วนะคะพี่น้องนะกดปุ๊บกำลังใจมาปั๊บเลยนะคะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะคะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะคะทั้งกลุ่ม LINE ต่างๆแล้วก็ทั้งเพจด้วยนะคะใครฟังก็อย่าลืมนะคะชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อแบ่งปันนะคะรายการนี้นะคะพี่น้องที่บอกไม่มีผลข้างเคียงฟังกันได้ทั้งครอบครัวสามีภรรยาลูกๆนะคะทั้งฟังกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกยุคทุกสมัยฟังได้นะเอาละพี่น้องจ๋าในเมื่อไม่นานมานี้เรามีการจัดงาน78ปีทวีพรนะคะของคณะพระเกียรติคุณสมบูรณ์ที่ได้เข้ามาในประเทศไทยถึง78ปีนะคะเป็นพระพรให้กับคนไทยอย่างมากมายนะคะก็ได้มีโอกาสเจอคนที่เราไม่เคยเจอนะคนที่ไม่เคยรู้จักก็เจอคนที่ไม่เจอกันนานก็ได้เจอกันนะคะก็ต้องขออภัยที่งานเยอะนะคะแทบไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะเป็นแม่งานนี้เป็นคน
ดูแลช่วยเขาได้บ้างมันมีงานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าได้เจอคนหนึ่งนะคะน่าสนใจมากก็คือเป็นพี่น้องมาจากประเทศลาวเขาบอกว่าเขาเคยหลงไปจากทางของพระเจ้านะคะและในช่วงนั้นเขาก็ได้ฟังเพลงของเก๋นะคะฟังไปกลับใจกลับมาหาพระเจ้าตอนนี้ก็ร่วมรับใช้อยู่ทางภาคอีสานนะคะคุยกันแล้วเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าเนี่ยฉันอธิษฐานนะขอให้ได้เจอคุณเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามาเจอกันในงานนี้เจอตัวเป็นๆนะคะก็พูดไปร้องไห้ไปก็รู้สึกประทับใจและขอบคุณพระเจ้านะคะตัวเองไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังอะไรนะคะพี่น้องก็เป็นคนธรรมดาขอบคุณพี่น้องนะคะที่สำหรับมิตรภาพที่ดีที่มีต่อกันนะคะแล้วก็ได้ยินเรื่องหนึ่งก็น่าประทับใจนะคะมีผู้ชายท่านหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นผู้รับใช้นะคะเขาก็เจอกันกับสามีของเก๋นะคะแล้วเขาก็คุยกันไปคุยเข้ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์นิพนธ์คุณรู้ไหมว่าภรรยาผมเนี่ยเป็น FC ของภรรยาคุณอ่ะคุณเก๋เข็มทองเนี่ยนะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ฟังดูก็เอ๊ะก็เห็นภรรยาผมฟังทุกคลิปฟังทุกอันเลยผมก็แปลกใจว่าฟังอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฟังคุณอะไรเนี่ยภรรยาก็บอกมานี่มาฟังด้วยกันนะคะเมื่อฟังไปฟังมาเขาก็รู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยฟังกันทั้งสามีภรรยาเพราะตามที่นั้นก็เลยฟังกันเป็นประจำนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอพระเจ้าประพรท่านนะคะแล้วท่านก็ได้พูดตรงๆนะคะก็บอกว่าโอ้คุณเก๋เนี่ยบางทีเขาก็พูดผิดนะบางทีก็ไม่ได้ว่าเก่งกาจอะไรแต่ว่าเขาพูดคำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าแต่อาจารย์เก๋มีการเจิมของพระเจ้าสำหรับการหนุนใจพี่น้องมีคำยืนยันจากกันที่พระเจ้าได้ทรงตัดผ่านผู้คนนะคะบางคนไปพูดรับใช้พระเจ้าบอกว่าอาจารย์เก๋เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้สำหรับการหนุนใจคนอื่นบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นเขาไม่รู้จักเก๋ด้วยซ้ำนะคะพระเจ้าได้ทรงโปรดเจิมไม่ใช่เพราะเราเก่งนะคะพี่น้องถ้าพูดถึงความเก่งนี้คงไม่มีเขาแล้วค่ะพี่น้อง จัดรายการในหัวใจรุ่นล้วนนะคะพี่น้องก็ขอพระเจ้าประพรพี่น้องที่ฟังแล้วหวังว่าพี่น้องจะได้รับนะคะกำลังใจและก็ความหวังดีๆกลับไปนะคะอาจารย์ท่านนี้ก็พูดตรงๆนะคะบอกอาจารย์เก๋เนี่ยบางทีก็พูดผิดพูดถูก ดีจังพูดตรงใช่ไหมขอบคุณนะคะก็จริงเป็นอย่างนั้นแหละนะพูดอะไรผิดบ้างบางครั้งพี่น้องก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าทำงานอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัดต่อก็นี่แหละถ่ายทำก่อนนี่แหละอัปโหลดก่อนนี่แหละพี่น้องเครื่องโทรศัพท์ร้อนวูเลยนะก็เลยมันตัดต่อไม่ได้นะคะพี่น้องผิดแล้วก็ต้องผิดเลยนะคะต้องขออภัยนะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าแล้วโยนาก็กลืนปลาหวานเข้าไปอะไรยังไม่ถึงขนาดนี้นะหรือไม่ก็แล้วนาวาก็สร้างโนอาห์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าผิดคำพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยนะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยหน้าวันนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ถูกเตือนไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าพี่น้องหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เก่งใครเตือนใครสอนอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยฟังโดยเฉพาะคนสมัยก่อนเขาจะแบบว่าผู้ใหญ่ก็ฟังผู้น้อยก็รักและเอ็นดูเมตตาผู้เล็กเดี๋ยวนี้มาใหม่แล้วค่ะไม่รู้เล็กรู้ใหญ่ไม่รู้ว่าสูงวัยหรือยาววัยหัวเปียงภาษาเมืองหัวเปียงกันนะคะอะไรก็รู้ไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะทำให้คนเราขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองว่าสูงฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่นี้จะพูดถึงนะพี่น้องทศิคือที่มงพี่น้องจ๋าไปเยี่ยมพี่น้องมงที่ประเทศอเมริกาเขาก็พี่น้องมงเขาจะมีอาหารประจำชีวิตของเขานะพี่น้องประจำกันชีวิตของเขาในอันหนึ่งเต้าจั่วตัวกระซ้อทอดหมูทอดเป็ดทอดไก่แล้วก็ประกันไปแต่ว่าสองอย่างนี้คือชีวิตประจำวันเขาก็คือต้มผักพี่น้องแล้วก็ตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกของเขาก็จะคล้ายๆกับพี่น้องปากกยอพี่น้องปากกยอก็ตำเหมือนกันไอ้อะไรพี่น้องอาคาพี่น้องอะไรก็ตำคล้ายๆกันสูตรคล้ายๆกันพี่น้องก็คือใส่มะเขือเทศใส่
กลือแล้วก็ใส่รสไปนิดนึงต้นหอมผักชีบางคนก็จะใส่เขาเรียกว่าถั่วเมอถั่วเน่าถั่วเน่าแผ่นอะไรประมาณนี้นะคะม้งตำก็บอกว่านี่กระต้อมไอเขาเรียกว่าน้ำพริกม้งกะเหรี่ยงตำก็บอกกับพี่น้องกะเหรี่ยงก็บอกว่านี่น้ำพริกกะเหรี่ยงอาขาตำก็น้ำพริกอาขาที่จริงก็สูตรเดียวกันนั่นแหละพี่น้องนะแต่ก็อร่อยนะเพราะฉะนั้นเองเขาก็ไปไหนนะอ๋อไปอเมริกาใช่ไหมแล้วเขาก็อันนี้แหละเขาก็บอกโอ้เปียม้งโอ้เปเตหน่อยองลิกกู้คือเขาบอกว่าเขาเป็นม้งเขาอยู่ที่ไหนเขาก็กินอาหารเหมือนกันนี่แหละพี่น้องนะตำน้ำพริกต้มผักทอดไก่ทอดหมูอะไรแล้วแต่ชอบที่จริงก็เป็นอาหารที่เฮลตี้ดีนะพี่น้องนะเป็นอาหารที่มันคลีนดีนะเพราะมันไม่ได้มีส่วนผสมอะไรแบบเยอะแยะเหมือนของคนไทยต้องใส่นู่นมาหมักไอ้นี่นู่นนั่นแต่เขาจะกินง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นไปประเทศอเมริกาก็ไม่ต้องไปจะไปคิดว่าจะได้กินอะไรอย่างนั้นเขาก็แต่อาหารในห้างในร้านก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่าจะกินแบบพี่น้องม้งในประเทศไทยเนี่ยในเอเชียเอเชียนะเขาอยู่อเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียก็จะกินอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติของเขาก็แล้วกันนะโอเคเขาก็บอกว่าโอ้นี่นะฉันเป็นม้งเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนฉันก็กินอย่างนี้แหละกินแบบดั้งเดิมอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ดีโอเคไหมคะดีแต่ว่าในส่วนที่ว่าบางครั้งคนเราก็ต้องพัฒนานะบางเรื่องที่เราไม่รู้เราก็ต้องฟังคนอื่นหรือว่าฟังคนอื่นสอนเราฟังคนอื่นเตือนเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนตัวในเก๋เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กนะคะพี่น้องเป็นคนที่อารมณ์ประมาณชอบคุยกับคนแก่คนที่มีอายุมากกว่าเราบางครั้งอยากฟังว่าเขาจะเตือนเขาจะสอนเขาจะแนะนำกับเราในการใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีพี่ครูนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรแต่ทุกเรื่องอยู่ในนี้กดปึ้ง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 ออกมาเมื่อก่อนไม่ได้นะอยากรู้เรื่องอาหารก็ไปคนเก่งร้านอาหารเรื่องอาหารก็ไปคุยเขาเอาคนนี้เก่งในการเรื่องลูกคนนี้เก่งในการใช้ชีวิตในครอบครัวคนนี้เก่งเรื่องพระเจ้าเก่งเรื่องอะไรก็ต้องไปหาคนที่เขามีความชำนาญแต่ละคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะพี่น้องจบอยู่ในเนี่ยนะคนเลยก็เลยไม่ค่อยยอมฟังคำตำหนิหรือคำตักเตือนหรือคำสอนจากคนอื่นประมาณว่าฉันรู้ทุกเรื่องจะเที่ยวมาสอนนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราขาดความก้าวหน้านะคะขาดความก้าวหน้าต่อไปนะคะพี่น้องอย่าเป็นคนปิดใจไม่รับฟังความคิดของใครรู้สึกว่าฉันคิดถูกไม่แน่ใจภาษาเมืองบอกว่าบักเดียวหรือภาษาเราจะบอกว่าตับเดียวก็คือว่าคือฉันคิดอย่างไรฉันคิดอย่างนั้นแหละฉันจะเอาอย่างเงี้ยฉันจะเป็นของฉันเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของฉันไม่ได้เพราะฉันถูกเนี่ยมันถูกนะเพราะฉะนั้นเองนะคะคนที่เราอย่าเป็นคนที่ปิดใจไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยลูกน้องพูดอะไรเราต้องฟังนะคะบางทีเขาอาจจะมีความคิดดีๆก็ได้นะเอาละต่อไปนะคะอย่าเป็นคนใจแคบที่ไม่ฟังความคิดของใครแล้วอย่าโกรธเมื่อมีคนอื่นคิดตรงกันข้ามกับเราพอใครก็คิดตามเราเหมือนเราโอ้ยเราจะดีอกดีใจมากเลยที่โอ้โหแสดงว่าฉันนี่มันเป็นผู้คิดดีนะนี่ความคิดฉันมันถูกนะนี่นะพอคนนู้นคนนี้เห็นตามเราพอเกิดมีใครสักคนหนึ่งมาขัดขอว่าไม่ใช่นี่ปั๊บนี่เฮ้ยศัตรูเราชัดๆมารชัดๆแบบคนคิดอย่างนี้นะคะพี่น้องบางทีมันก็ไม่ได้ถูกอย่าโกรธนะคะที่อาจจะมีความคิดที่แตกต่างแต่เราไม่ได้หมายความว่าเรามีความแตกแยกแล้วก็อย่ายึดติดว่าตัวฉันนี่แหละมันคิดถูกแล้วเราไม่ได้คิดถูกเพราะทุกเรื่องหรอกพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เปิดใจกว้างนะคะรับความคิดเห็นหลายความคิดเห็นหลายแง่หลายมุมที่บางทีเราก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจให้กว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าฉันนี่แหละมันถูกแล้วคนอื่นนะมันคิดไม่ได้เรื่องมันคิดไม่ถูกอย่างนี้นะคะต้องเปิดใจมองฟังความคิดหลายมุมแล้วเราจะเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างไกลนะคะและต่อไปอย่าดูถูกความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะค
คนใจกว้างโลกของเขาก็จะกว้างขึ้นไปด้วยนะคะพี่น้องอย่าดูถูกความคิดเห็นของคนอื่นนะเพราะบางครั้งความคิดเห็นของคนอื่นอาจจะช่วยชีวิตชี้แนะแนวทางให้กับเราที่มันกำลังมืดตื้อเนี่ยนะพี่น้องถ้าเราคิดกว้างมองคนอื่นและเข้าใจคนอื่นฟังคนอื่นโลกของเราก็จะกว้างไปด้วยคนที่มีความคิดแคบๆแต่พี่น้องสังคมเขาก็จะแคบความคิดเขาก็จะแคบแล้วก็ไปไม่ถึงไหนนะคะคนลักษณะนี้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเองนะคะก็บางทีนะคะผู้ชายเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำภรรยาพูดอะไรรู้สึกว่าเอ้ยความคิดผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเนี่ยได้เกย์คุยนะพ่อชอบบอกว่าเอ้ยความคิดผู้หญิงเนี่ยมันสั้นเหมือนหางอึ่งจะไปสู้ความคิดนี่ผู้ชายได้ยังไงคือพูดล้อเล่นนะคะเป็นน้องพูดเล่นนะพ่อก็ชอบพูดไปตามเรื่องของพ่อเนาะแต่ที่จริงมาทั้งพ่อก็ฟังนะผู้ชายบางคนเนี่ยชอบเถียงโน่นเถียงนี่เถียงนั่นภรรยาพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่ที่จริงก็ฟังอยู่แต่จะบอกให้ยอมรับว่าโอ้เธอพูดถูกนะที่รักมันขายหน้านะคะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่ว่ามันเท่ค่ะมันเท่ต้องได้เถียงซะลิกซะหน่อยนะแต่บางครั้งเนี่ยใช่ไหมสามีเก๋นี่เขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องการช่างอะไรช่างช่างทุกเรื่องนะนะช่างเป็นช่างทุกเรื่องไม่ใช่ช่างมันเถอะนะช่างไฟฟ้าก็ทำเป็นก่อสร้างก็ทำเป็นระบบไหนปะปาอะไรก็มาดูส่วนนี้เขาก็ทำเป็นนะแล้วบางทีเขาทำอะไรเขาก็ไม่รู้พี่น้องมาค่ะเขาซ่อมรถซ่อมอะไรถ้าเวลาเขาว่างนะแล้วเขาก็ทำแก้ปัญหาอยู่นั่นแหละเก๋ก็เดินไปดูทำอะไรของเขาอยู่เป็นนานสองนานก็ไปดูแล้วปรากฏว่าทำอะไรเหรอก็จะทำอันนี้อันนี้นี่นี่นี่เราก็ดูป้าแล้วเราก็บอกว่าเอ้าคุณทำไมตัวเองไม่เอาอันนี้ไปใส่อันนี้ทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันง่ายดีนะเออมันทำได้นะไม่ลองทำดูล่ะเขาก็ลองทำดูแป๊บเดียวแก้ปัญหาได้เลยงมอยู่ได้เป็นครึ่งวันบอกเขาก็เลยบอกเฮ้ยรู้อย่างนี้ทำไมตัวเองไม่มาดูตั้งนานให้เรางมทำอยู่ได้อ้าวจะไปรู้เลยว่าคุณทำอะไรก็คุณไม่ถามนี่นะจะไม่มานี่เนี่ยถ้าจะไม่มาเห็นนะคุณก็งมอีกวันหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยพี่น้องบางครั้งก็อย่าไปดูถูกนะอย่างเจ๊เคยเล่าให้ฟังนะว่าเคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เปิดปั๊มน้ำมันเปิดอะไรไม่รู้หลายอย่างนะแต่เนี้ยคือเรื่องระบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไปรุ่นก่อนๆนะไอ้รุ่นใหม่นี่ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์มานานแล้วแล้วก็นี่ก็รู้เรื่องหมดพี่น้องยกเว้นแต่บางเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแบบทำด้วยกำลังเพราะว่ากำลังเราไม่แข็งแรงพอนะคะพี่น้องการขันน็อตอะไรบางตัวเนี่ยมันแน่นไม่พออย่างเงี้ยนะแต่รู้เรื่องหมดแล้วแหละขนาดผ่าเครื่องได้ก็แล้วกันนะไม่ได้โมนะเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มีวัยรุ่น2คนจุงรถมาแล้วก็เขาจะมักจะมีลูกค้ามาตอนอาจารย์นิพนธ์ไม่อยู่นะเอาแล้วแต่ว่ารู้นะคะพี่น้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําอะไรก็ทําได้หมดแหละรู้หมดเลยสตาร์ทก็ฟังเสียงรู้เรื่องเลยว่ารถคันนี้วิ่งมามีปัญหาเรื่องอะไรโซ่สเตอร์ไม่ดีหรือว่ายางหรือว่าคาบูไม่ดีหรือว่าอะไรเครื่องล้วมหรืออะไรฟังรู้เลยนะพี่น้องนะแค่รถวิ่งผ่านรู้เลยนะไม่ธรรมดานะคะเห็นว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ธรรมดานะคะรู้นะคะเสร็จแล้ววัยรุ่นก็จูงมาถามว่าพี่ครับช่างอยู่หรือเปล่าก็เลยบอกอ๋อช่างไม่อยู่ค่ะช่างออกไปข้างนอกแล้วรถเป็นอะไรก็มันรถมันสตาร์ทไม่ติดจูงมากัน2คนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่ดูให้นะคะตอนนั้นนะคะคนหนึ่งก็มองดูดูท่าจะไปรู้เรื่องอะไรพี่เขาเป็นเมียช่างนะเตรียมท่าเยอะเย้ยเราด้วยนะไอเราก็เอาไขควงมาเอาบล็อกมาเมื่อก่อนมันมีหัวเทียนนะพี่น้องนะเอาครอบหัวแล้วก็ดึงหัวเทียนออกมานะคะเอาบล็อกขันแล้วก็เอาดึงหัวเทียนออกมา
แล้วก็เอาไปล้างน้ำมันเบนซินแล้วก็เอากระดาษทรายปัดชิดๆๆๆตอกแตกๆๆๆหน่อยนึงใส่เข้าไปขันบล็อกให้แน่นขันหัวเทียนให้แน่นแค่นั้นเองนะคะสตาร์ทบึ้มติดเลยบึ้งติดเลยไอ้คนที่พูดเมื่อกี้นี่แหละนะเขาจะไปรู้เรื่องอะไรเขาเป็นเมียช่างตอนนี้พอสตาร์ทก็ติดพี่น้องกลับเลยคำพูดกับน้ำบัตรดนเลยเนาะเขาบอกข้าว่าแล้วเขาต้องทำได้เพราะว่าเขาเป็นเมียช่างเอ๊ะไอ้ทีเมื่อกี้ไม่ได้อีกตอนนี้เริ่มบอกว่านั่นไงเขาเป็นเมียช่างไงเขาต้องทำได้เพราะฉะนั้นคนเรามันก็เป็นอย่างนี้นะคะถ้าเรามองโลกกว้างนะชีวิตเราก็จะกว้างไปด้วยนะแต่นี้มาดูในพระธรรมสุภาษิตนะคะบทที่15ข้อที่12ถึง14ได้กล่าวไว้ว่าคนที่ชอบเย้ยเย้ยคนอื่นไม่ชอบถูกตักเตือนเขาจะไม่ไปหาคนที่มีปัญญาแต่เขาคนที่ชอบเย้ยเย้ยก็คือเขาก็จะอารมณ์ชอบกวนของเขาคนแบบเดียวกันนะกวนเดียวกันแก๊งเดียวกันนะคะคุยกันถูกคอเขาจะไม่ไปหาคนที่มีปัญญาต่อไปนะคะใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายใจของคนที่มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารนะคะอันนี้พระคำของพระเจ้าเนาะใจของคนที่มีปัญญาเขาก็มีความเข้าใจมองคนเขาเข้าใจมองสถานการณ์เขาเข้าใจเข้าใจว่าทำไมคนนี้เขาเป็นแบบนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้คือมองคนเป็นมองให้ทะลุอย่ามองแต่เพียงว่าข้างนอกเขาพูดอะไรก็ทำอะไรเชื่อไปซะหมดทุกอย่างไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะแต่คนที่มีความเข้าใจนั้นแสวงหาความรู้อย่างไม่มีวันจบสิ้นนะคะแต่ปากของคนโง่นั้นกินความโง่เป็นอาหารเขาก็จะบอกประมาณดูอะไรก็แบบชอบดูเรื่องที่มันไร้สาระไอ้เรื่องสาระไม่ค่อยฟังไม่ค่อยดูกันนะอะไรที่ไร้สาระเนี่ยนะโอ้ยอดวิวจะเป็นหลายล้านล้านล้านไอ้ที่เรื่องดีๆนะคนดูกันน้อยมากนะเพราะคนเราก็ชอบอะไรที่มันชอบแบบที่ถูกใจที่แบบคนด่ากันแบบเจ็บแสบเข้าไส้เข้าสวงเลยเนี่ยเออชอบมากเพราะอะไรมันสะใจดีแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะก็พี่น้องแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในพระเจ้านะคะก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาการขึ้นไปนะคะพี่น้องอย่ามองโลกในด้านเดียวนะคะแล้วก็จงให้เกียรตินะคะคำเตือนคำสอนของคนอื่นซึ่งมันจะดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราดีไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้สำหรับพวกเราทุกคนนะคะเราเป็นคนที่มีความฉลาดและเปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะพี่น้องแต่ว่าอย่าเสียจุดยืนของตัวเองนะคะอย่าให้มูมากลากไปเอาเขาบอกว่าให้ฟังนี่นะเอาฟังก็ฟังอยู่แต่ว่าท่านก็ต้องมีจุดยืนแล้วต้องรู้จักพินิจพิจารณาโอเคไหมคะอ่ะวันนี้มากันแบบนี้สั้นๆนะคะจากลากันไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรให้เราทุกคนนะคะที่จะสามารถเป็นคนที่มีใจกว้างรับฟังคำเตือนรับฟังคำสอนจากคนอื่นได้นะคะก็คือเคยสอนกับพี่น้องทุกๆคนว่าขอให้เรามีชีวิตที่มีน้ำอยู่ก้นแก้วพี่น้องก้นแก้วที่สามารถเติมได้ตลอดเติมได้เสมอเติมไปจนเต็มจนล้นจนไหลนะคะแต่ถ้าเราทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วพี่น้องเอาอะไรเข้าก็ไม่ได้ค่ะใส่ก็ล้นทิ้งแล้วเขาไม่ได้รับสิ่งใหม่เพิ่มเติมเพราะอะไรเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วพี่น้องอยู่ใกล้คนแบบเนี้ยปวดหัวพี่น้องเอ้ยสอนอะไรก็รู้แล้วสอนนั้นก็รู้แล้วอันนั้นก็รู้แล้วเรารู้แล้วเรามาถามเราทำไมกันเนี่ยเรามีปัญหาเรามาถามเราพอเราบอกออกไปก็รู้แล้วนี่แหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นจงมีชีวิตที่เหมือนน้ำก้นแก้วที่พร้อมที่จะเติมสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีนะคะเติมใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆจนเต็มล้นไหลโอเคนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ